สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคำพูดเบลล่าหลังรู้พี่เวียจะแต่งงานกับวิกกี้ล่าสุดทำเอาแฟนๆแห่ยินดีหลังเวียสุกลวัฒน์ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับวิกกี้แฟนสาวถือทะเบียนสมรสล่าสุดทางด้านเบลล่าได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงหนุ่มเวียอย่างให้เกียรติว่าอยากให้พี่เขาออกมาพูดเองส่วนตัวยินดีกับทุกเรื่องที่พี่เขามีความสุขเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาอยากให้ถามกับพี่เขาเองมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวไม่ได้มีการคุยกับพี่เขาส่วนตัวตอนนี้ยังคงสถานะของความปรารถนาดีต่อกันเป็นเหมือนพี่น้องที่มีมิตรภาพที่ดีให้กันเท่านั้นสำหรับตัวเบลรู้สึกว่ายินดีกับทุกเรื่องที่พี่เขามีความสุขอย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเรื่องอะไรเบลก็มีแต่ความปรารถนาดีเสมอและความจริงแล้วตอนนี้มันยังไม่มีอะไรชัดเจนรอให้พี่เขาตอบดีกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาด้วยอยากจะให้เกียรติพี่เขาคนรอบข้างและครอบครัวพี่เขาด้วยขอไม่ออกความเห็นเรื่องนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ